ต้องรอฟังพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เพิ่งรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการและเป็นผู้รับผิดชอบคดีน้องชมพู่ตั้งแต่ตอนที่ยังดำรงตำแหน่งรองผบ.ตร.เคยลงพื้นที่ไปเองด้วยซ้ำตั้งหลายรอบนะคะเดี๋ยวจะแถลงช่วงบ่ายที่สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังสิตและจะตอบคำถามทุกคำถามที่นักข่าวสงสัยครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะอธิบายบทสรุปทางคดีตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะแล้วก็จะมีการแจกลักษณะคล้ายๆกับเป็นวิดีโอพรีเซนเทชันเล่าถึงความเชื่อมโยงต่างๆทางคดีว่าอะไรไปเชื่อมไปโยงกับอะไรนำมาซึ่งบทสรุปเกือบ 100% ที่ท่านบอกอะค่ะคือไล่รายละเอียดเลยไล่หมดทุกอย่างจะได้รู้ว่ามันไปเชื่อมโยงกันตรงไหนได้บ้างนะคะคือต้องยอมรับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่มีคดีน้องชมพู่และในวันที่คุณแม่ของน้องชมพู่ได้เปิดปากออกมาว่าสงสัยลุงพลนายชัยพลวิภาลุงเขยน้องชมพู่นี่ฮะผบ.ตร.จะแถลงจึงอยากไปฟังด้วยตัวเองและอยากให้ตำรวจชี้แจงในเรื่องนี้ผ่านสื่อทั้งหลายให้หน่อยทุกคนจะได้หายสงสัยในตัวลุงพลเหมือนกับตำรวจที่มุกดาหารบอกกับลุงพลค่ะอยากจะไปฟังและถามตำรวจและให้ตำรวจพูดชัดๆในเวทีแถลงพรุ่งนี้ด้วยก็ดีใจครับดีใจที่ท่านเขาเรียกว่าถึงเวลาที่ท่านจะต้องทำหน้าที่คือการแถลงให้ทุกคนทราบนะครับก็ดีใจครับให้ทุกฝ่ายที่ทางพ่อแม่เขาสงสัยมาโดยตลอดเนี่ยให้ทุกคนต้องให้สังคมรับรู้ว่าคนไหนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรพวกนี้เขาจะได้ทำงานหรือทำอะไรที่เปิดเผยได้ครับ